3แต้มมาแล้วนะครับจากซามูไร24กับ27ปีครับส่วนสูงนี่ชัยบุรีครับแหมค่อนข้างที่จะสูงกว่าทีเดียวก็มีดีกรีทั้งคู่นะครับล่าสุดนี่รองแชมป์ในรอบไทยไฟท์ลีกครับในพิกัด67ครับวันนี้ก็ลดลงมา65ขณะที่ชัยบุรีนี่แชมป์เลยนะครับแชมป์รุ่น 63.5 ครับก็ขยับน้ำหนักขึ้นไปครับเป็นในรุ่น65ครับในการชกในศึกมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับเดี๋ยวดูว่าชัยบุรีครับจะนับ1ให้กับทีมภาคอีสานเหนือได้หรือไม่ครับอ่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับคู่นี้นี่ห้ามกระพริบตาเลยนะครับโอกาส3แต้มเนี่ยจะหล่นไปอยู่ที่ใครครับนับน็อคเนี่ยสูงมากหนักแรงเนอร์ทั้งคู่กาศึกนี่ดูว่าตัวเล็กกว่าก็จริงครับแต่จริงๆแล้วนี่น้ำหนักไม่น้อยนะครับอันนี้ก็ใช้สีเสื้อของสรัตนพลครับแล้วกาศึกสิจาก้าเดิมฮะนี่ครับเอาครับเริ่มที่จะใส่กันหนักๆนะครับชัยบุรีเน้นความยักษ์ดูหน้าตาแกนี่ได้ใจจริงครับได้อารมณ์ครับต่อยเอาแล้วครับโดนลำตัวมีชุดหยุดไปเหมือนกันครับช็อตหรือเปล่าครับจุกหรือเปล่าจุกหรือเปล่ายิ้มยิ้มหน่อยยิ้มเก็บอาการหน่อยครับชัยบุรีรายนี้เก๋านะครับสองอันตรายด้วยครับชัยบุรีไตรเทพกุหลาบขาวนี่คนเดียวกันครับจะโดนกล้าศึกเผาเครื่องหรือเปล่าครับเตี้ยสั้นหนาตัดมาเลยครับกล้าศึกขยับเข้าไปดูครับวันนี้ดูมีความมั่นใจเลยครับถ้าได้อีก3แต้มนี่ทีมภาคเหนือนี่6แต้มเต็มเลยนะถือว่าทำผลงานได้ดีมากยังไม่แน่ครับกาศึกต่อยก่อนครับโอ้หมัดซ้ายโอ้ซ้ายลำตัวครับโอ้ชัยบุรีเจอทางทายไปก่อนแบบนี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะเอาคืนแบบไหนโอ้โหนี่เน้นไปที่เป้าใหญ่ลำตัวเลยนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วพอระวังข้างล่างโดนข้างบนครับหมัดขวาลำตัวหมัดซ้ายใบหน้าแทงคืนมาเสียไปในวงในเอาล่ะครับแหมอาวุธกันแบบนี้นี่เดี๋ยวดูครับภาพประเจนดุนิดนึงครับครบยกหรือเปล่าครับวันนี้วันมวยไทยด้วยนะครับน้อมนำนึกถึงนายขนมต้มครบ17มีนา17มีนาต้องใส่กันแบบนี้ครับล้ำลึกถึงนายขนมต้มส่งสัญญาณความไม่ครบยกมาแล้วนะครับคู่นี้กาศึกเนี่ยต่อยจนนั่นชัยบุรีเอียงไปเอียงมาเหมือนกันดูว่าจะเผชิญศึกกันได้ยกไหนครับกาศึกยังเดินต่อโอ้สายเกร็งแน่นครับถอยขวาโอ้ลำตัวโดนลำตัวไม่ดีครับชัยบุรีโอ้โหเจอลำตัวนี่ถอยเลยครับต่อยลำตัวได้แม่นเลยครับทางด้านกาศึกชัยบุรีตอนนี้นี่ต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะครับเนี่ยแหมมองหน้าแต่ว่าต่อยท้องตัดเสียบคืนครับนายแผ่ฝ่ายแล้วโอ้โหมีศอกครับมีศอกมาสลับด้วยครับเสียบแหลมครับมีคนที่ก็เสียบแน่นแน่นคืนไปโดนท้องหลายจังหวะครับแต่ว่ายังยิ้มสู้นะครับชัยบุรีนายครับเสียบไปแทนคืนเสียบอีกทีนึงครับก่อนจากครับของฝากพักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้ากันนะครับระหว่างทางด้านกาศึกกับชัยบุรีนี่ครับจังหวะตัดลำตัวของกาศึกครับแต่ละหมัดนี่ต้องบอกว่าเน้นเนื้อทั้งนั้นเลยครับฮุกซ้ายครับมีตัดล่างมาตามสูตรเลยครับนี่ขวายาวๆครับของกาศึกพยายามต่อยแหวกกาดแม่มีเอียงมีเป๋เหมือนกันนะครับโดนชุดใหญ่ๆเข้าไปครับทางด้านชัยบุรีนี่ฮะเลยมาตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2แล้วครับใครจะบวกแต้มให้กับทีมตัวเองได้ครับตัวแทนภาคเหนืออย่างกล้าศึกกับตัวแทนภาคอีสานเหนือครับอย่างชัยบุรีเอาครับตามต่อเลยยก2ต่างสู้ที่สงครามครับสงครามวงในศอกสลับหมัดซ้ายคืนโยนเข่าโอ้ยแหมท้าทายปลายคางก็เกิดเสียบเข้าไปครับแทงเข้าไปอีกคนพยายามมัดพยายามกดเลยครับกล้าศึก
เอาละครับเกมนี้เปิด 100% แล้วครับยังไงครับไม่ปล่อยให้ทางด้านล่าสุดเนี่ยได้ต่อยหมัดเพลินแล้วครับนี่ฮะต่อยหมัดสู้ได้ก็เข่าครับทางด้านชัยบุรีไล่แขนแล้วเสียบการสุดแทงสู้เหมือนกันนะครับนี่ฮะต่างคนต่างท้าทายกันครับเดี๋ยวดูครับใครนอนโอ้แน่นแน่นหนักหนักชกมาเข้มๆหน่อยชกมาเข้มๆหน่อยท้ายซ้ายแทงเสียบยัดเข้ามาคืนมาครับเข่าของกล้าสุดครับเสียบก็แหลมครับอีกคนนึงยัดคืนก็ครูครับน้ำเนื้อทั้งคู่เล็กกว่าพยายามจะคุ้มคอไว้เอาชิงคุ้มคอแทนครับเสียบไปเสียบคืนจะทุ่มคืนมาแทงในน้ำได้เนื้อดีเหลือเกินครับมวยตัวเล็กอย่างกล้าศึกชัยบุรีเองก็ยังขยันเดินต่อเนื่องครับเอาโอกาสยังเปิดเสมอครับแทงเข่าเข้าไปยัดคืนมาเอาละครับมีศอกมาด้วยครับศอกของชัยบุรีนี่ครับดูครับเริ่มจะเป็นเกมของชัยบุรีบ้างแล้วครับโอ้มาต่อเนื่องเหมือนกันอยู่นอกคนต่อยท้องครับเกาะติดวงในดีกว่าชัยบุรีแทงขวาเข้าไปแทงขวาล่าสุดยัดคืนมาแทงเข้าขวาชัยบุรีแทงขวาแทงขวาอีกทียัดคืนเหมือนกันครับโดนอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ครับต้องมีทอนแล้วครับกล้าศึกมีตัวแข็งไปเหมือนกันนะครับกล้าศึกโอ้นี่ครับแม่สอบนำเข้าไปนี่ฮะชัยบุรีเกาะได้ครับยังจะมีอ่อนลงไปครับกล้าศึกลากแล้วเสียบกระชากมาแล้วตีครับโอ้โหมาใหม่ชุดนึงตีครับโอ้โหแม่ในท้ายยก2นี่เป็นเกมที่ดีของชัยบุรีเลยนะครับยกแรกใครเห็นชัยบุรีโดนต่อยท้องก็วางไม่น่ารอดครับแต่ยกนี้ยกที่2ครับดูจังหวะวงในจังหวะมีศอกสลับด้วยแรงขึ้นมาครับชัยบุรีโอ้โหเอาละครับแหมมันเกมมันแบบโมเมนตัมมันก็แหมกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับโอ้สุดท้ายเนี่ยใครจะได้ยืนเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดครับโอ้คู่นี้พลาดไม่ได้เลยครับนี่ครับเอากลับมาต่อยหมัดเอาครับเริ่มจะกลับมาต่อยหมัดได้ครับกาศึกแต่พอมัดแล้วอยู่ครับนี่เอาเริ่มจะตีคืนมาเหมือนกันครับหมดยก2ครับเดี๋ยวพักคู่เดียวไปดูจังหวะภาพช้าครับนี่ฮะชัยบุรีโอ้ยกที่แล้วนี่ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับเข่าในเหนียวเหนียวครับแหลมแหลมครับดูครับนี่จังหวะขวางหน้าแล้วเสียบครับกาศึกก็ตีสู้เป็นระยะนะครับนี่ครับเสียบซ้ายของทางด้านชัยบุรีครับกาศึกนี่เด้งตีคืนมาโอ้ต่างคนต่างตีครับนี่มองก่อนนะครับชำเลืองแล้วฟันครับนี่วงในครับกันตามตรงนะยกแรกเนี่ยใครเห็นชัยบุรีโดนต่อยท้องก็ว่าไม่น่าจะรอด แต่ยกที่2ต้องยอมรับว่าเข่าเขาทำได้ดีนะ แรงขึ้นมาครับโอ้โหทีนี้แหละครับยกที่3ครับจะเป็นของใครเอาละครับ มองว่าชิงดำเลยนะครับคู่นี้ในยกสุดท้ายครับย้ำอีกทีครับตัวแทนภาคเหนือนี่ยังเก่งดำครับอย่างกล้าสึกครับทีมของเขาเนี่ยมี3แต้มแล้วครับโอ้ยแม่กระโดดเข่าครับโอ้ยเจอหมัดโอ้เกือบซึมเหมือนกันครับทางด้านชัยบุรีต้นน้ำนี่กล้าศึกอันตรายมากครับต้องระวังยกแรกต่อยหมัดดีนะครับกล้าศึกครับยก2ดูเหมือนมันลืมไปยก3กลับมาต่อยหมัดไม่เสียวอีกแล้วนายชัยบุรีบอกขอครับนายชัยบุรีบอกขอครับแต่นอกกล้าศึกบอกว่าหมัดของผมนะพี่เอาครับแม่วงในถึงตุ้ยแล้วครับชัยบุรีเกาะมานี่ครับตีเข้าไปแต่มีปัดขาแต่ว่าเข้าไปโดนเข่าครับเอาตีคืนมาโอ้ยังคงต้องลุ้นต่อเนื่องครับคู่นี้ลุยเข้าไปครับถีบเข้าไปครับชัยบุรีครับเจอหมัดกล้าศึกมาวงในกล้าศึกจิ้มเสียบก่อนชัยบุรีเสียบคืนแทงเข่าขวากล้าศึกก็แทงขวาครับถ่ายไปเสียบไปหมัดซ้ายมาถีบไว้ก่อนครับหมัดซ้ายต่อยทั้งตัวหมัดขวาจะวงในครับวงในชัยบุรีนี่เป็นนักมวยที่ใช้ศอกอันตรายนะครับแต่ในไทยไฟของเรานี่เขาเคยแทงเข่าคู่ต่อสู้ล็อกมาแล้วใช่ครับแม่ก็ติดใจนะครับอยากจะแทงเข่าอีกแต่ดูพอกล้าศึก
ปรับเกมมาต่อยหมัดอีกครั้งนี่ทำให้ชัยบุรีเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลำบากอีกแล้วนะครับนี่ครับเอาเข่าเกมการชกก็ยังเบียดสูสีหมัดมาครับกาศึกชัยบุรีก็เข่าคืนเดี๋ยวดูเขาว่าอาวุธไหนเนี่ยจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันนะครับแต่หมัดของกาศึกต่อยแล้วเสียวทุกทีนะแต่พอวงในครับต้องยอมรับว่าชัยบุรีครับชัยบุรีครับโดนหมัดมาครับโอ้แล้วพยายามจะนี่ครับเสียบคืนแทงคืนครับบีบหัวใจเหลือเกินแล้วครับเกมแต่ละยกแต่ละยกนี่โอ้โหต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมด้วยรสชาติครับผัดซ้ายแต่ถูกขวาถูกมาครับชัยบุรีโอ้ต้องถือว่าเป็นเกมแห่งคุณภาพของคู่นึงนะครับที่ทั้งคู่นี่สู้กันได้เต็มที่เต็มถังเลยครับชื่นชมทั้งกล้าศึกแล้วก็ชัยบุรีครับศอกปะจังหวะที่ไม่คาดคิดในศอกของชัยบุรีก็มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ศึกเริ่มจะชาชินชาครับขยับเดินต่ออื้อโอ้ยนี่ไม่เป็นการดีครับกับทีมอีสานเหนือครับคนแรกนี่เพชรตะวันครับเพียงทำไปแล้วครับชัยบุรีเนี่ยต้องทำให้ดีกว่านี้ครับเอาครับแข้งขวาไปโอ้แต่ว่าหมัดกล้าศึกเองล้อเล่นไม่ได้ครับมีจังหวะต่อยเลยเอาละครับหมดยกสุดท้ายก้มลงกราบครับแบบเพื่อนไม่ได้มองเอาครับมั่นใจทั้งคู่ครับแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่าแต้มดูช้าๆทีนะครับนี่จังหวะจะเข่าลอยครับแต่ว่าไปเจอหมัดแล้วก็มาเป็นชุดเลยครับหมัดของกล้าศึกนี่ครับแม่แลกกับศอกครับหมัดขวาครับของกล้าศึกซ้ายนี่ครับน้ำกระจายครับแม่โดนก็ยังทนได้เรื่อยๆครับแล้วก็พยายามจะโต้คืนมาครับของทางด้านชัยบุรีนี่ครับซ้ายและขวาครับแต่ละหมัดเนี่ยถือว่ามีคุณภาพเลยนะครับหมัดของกล้าศึกและศอกครับและผลการตัดสินนะครับ2คะแนนที่ทีมนี้ได้ไปนั่นก็คือ The winner isกล้าศึกทีมภาคเหนือโอ้เป็นกล้าศึกนะครับที่บวกแต้มไปกับทีมภาคเหนือไม่ได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาก็ยังเป็นเหนือกับอีสานเหนือเหมือนเดิม